การที่จะฝึกให้ลูกค่ะนอนหลับยาวแล้วก็ฝึกให้ลูกเลิกมื้อดึกจริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันสามารถทำไปพร้อมกันได้เลยช่วงเวลาที่เหมาะแก่การที่จะฝึกให้ลูกนะคะนอนหลับยาวและฝึกให้ลูกเลิกมื้อดึกนั้นนั่นก็คือที่ฝึกให้ลูกนอนหลับยาวนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าแล้วเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเพราะเมื่อลูกอายุ 4-6 เดือนคุณแม่คะคุณแม่จะเริ่มสังเกตเห็นว่ารูปแบบการนอนของน้องค่ะจะเริ่มเป็นรูปแบบการนอนที่ดีขึ้นลูกเริ่มนอนกลางวันได้ยาวขึ้นในแต่รอบอาจจะนอนกลางวันรอบละประมาณ 2-3 ชั่วโมงและในตอนกลางคืนจะสังเกตเห็นว่าลูกนอนหลับในแต่ละรอบในตอนกลางคืนได้ยาวนานรอบละ 4-5 ชั่วโมงขึ้นไปช่วงเวลาที่เหมาะแก่การที่จะฝึกให้ลูกนะคะนอนหลับยาวและฝึกให้ลูกเลิกมื้อดึกนั้นนั่นก็คือที่อายุ 4-6 เดือนค่ะคุณแม่ขาเพราะเราปูพื้นมาดีและสมองของน้องค่ะเริ่มเรียนรู้รู้จักกลางวันกลางคืนนะคะและรูปแบบการนอนของลูกเริ่มเป็นรูปแบบการนอนที่ดีขึ้นค่ะนอนหลับได้นอนหลับดีการนอนดีของลูกค่ะจะเป็นการซ่อมสมองจะทำให้ลูกหัดตื่นขึ้นมาสมองดีล่าเริงสดชื่นแจ่มใสแฮปปี้ฝึกกระตุ้นพัฒนาการอะไรลูกก็จะยินดีแล้วก็ทำตามได้ถ้านอนดีภูมิคุ้มกันลูกก็จะดีนะคะเนาะส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีไปด้วยไปฝึกให้ลูกนอนหลับยาวนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าแล้วเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเพราะอย่างที่บอกถ้าสมมติว่าจะฝึกแล้วฝึกเลยแต่ไม่ได้เตรียมตัวบอกเลยว่าบงเรารู้เขารู้เรารบกันร้อยครั้งชนะเขาร้อยครั้งค่ะคุณแม่คะก่อนที่จะไปฝึกสเต็ปการนอนหลับยาวเตรียมเราก่อนเตรียมเราเตรียมลูกเตรียมคนในครอบครัวการที่จะฝึกให้ลูกค่ะนอนหลับยาวแล้วก็ฝึกให้ลูกเลิกมื้อดึกจริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันสามารถทำไปพร้อมกันได้เลยท่ามของคำว่านอนหลับยาวคืออะไรนอนหลับยาวคือลูกของคุณแม่นะคะนอนหลับในตอนกลางคืนตั้งแต่หลังจาก 4-5 ทุ่มเป็นต้นไปแล้วค่ะและไม่ตื่นขึ้นมากินนมเลยนอนหลับยาวอย่างเดียวเลยเป็นระยะเวลาที่นอนติดต่อกันตั้งแต่6ชั่วโมงขึ้นไปบางคนอาจจะถึง8ชั่วโมงหรือว่าบางคนอาจจะถึง 10-12 ชั่วโมงนี่คือคำว่าลูกนอนหลับยาวจะฝึกให้ลูกนอนหลับยาวเตรียมตัวแบบนี้ค่ะคุณแม่คะ 1. คนที่ฝึกจะต้องเป็นคนที่น้องอะค่ะไวเนื้อเชื่อใจเป็นคนที่น้องหาสนิทใจด้วยอาจจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ก็ได้นะคะเนาะคนฝึกควรจะเป็นคนเดิมที่เคยฝึกเขาบ้านควรจะเป็นบ้านหลังเดิมที่เขาเคยนอนเพื่อส่งเสริมให้เขาจดจำได้แล้วก็ฝึกการนอนที่ง่ายไม่ใช่ว่าแบบวันนี้ฝึกบ้านพ่อพรุ่งนี้ฝึกบ้านย่าถัดไปฝึกบ้านแม่ลูกบอกงงอะไรก่อนบ้านต้องเป็นบ้านหลังเดิมและที่นอนก็ควรจะเป็นที่สำหรับไว้ใช้นอนเท่านั้นไม่ใช่เป็นที่ที่สำหรับกินก็ตรงนี้เล่นก็ตรงนี้นอนก็ตรงนี้นะคะทำโทษก็ตรงนี้ดังนั้นถ้าสมมุติว่าพื้นที่ที่ไว้สำหรับนอนจะทำให้เขาค่ะรู้สึกว่าอ๋อเมื่อมาอยู่บนพื้นตรงนี้และบ้านหลังนี้ฉันจะต้องนอนโอเคไหมคะดังนั้นคือคนเดิมคนฝึกนะคะเนาะบ้านหลังเดิมและที่นอนอันเดิมทำกิจวัตรประจำวันก่อนนอนเพื่อให้ลูกรู้ว่าอ๋อแบบนี้คือเตรียมที่จะนอนแล้วนะคะนั่นก็คือว่าเราค่ะจะต้องทำกิจวัตรตั้งแต่สวมใส่ชุดนอนทั้งของพ่อของแม่ของลูกเพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าใส่ชุดนอนจะนอนแล้วนะอ่านหนังสือนิทานให้ลูกฟังนะคะให้ลูกกินนมให้เสร็จให้จบให้อิ่มแปลงฟันให้ลูกนะคะเนาะหรือโตมาหน่อยก็สวดมนต์ไหว้พระหรืออะไรก็ได้เพื่อเป็นการเตรียมกันว่าจะนอนแล้วค่ะนะคะเพื่อให้รูทีนะคะหรือว่ากิจกรรมตอนก่อนนอนของลูกอะค่ะรู้ว่านี่คือจะนอนแล้วนะสวมใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปที่ดูดซึมน้ำปัสสาวะได้ดีทำให้ก้นลูกน้อยแห้งตลอดทั้งคืนก็จะส่งเสริมให้เขาอะค่ะนอนหลับได้ยาวนานตลอดทั้งคืนดูแลบรรยากาศให้เอื้อต่อการนอนนะคะนั่นก็คือว่าอะไรคะบรรยากาศไม่ใช่ว่าโอ้โหร้อนประดุจดังกับแบบแสงแดดพระอาทิตย์นะคะมากล่อมลูกอยู่ข้างๆก็ไม่ใช่ขนาดนั้นร้อนจะนอนยังไงก็หรือหนาวสะบั้นเลยนะคะเนาะลูกก็คืดขาดคืดขาดคืดขาดไม่ได้ค่ะคุณแม่คะเราจะต้องทำให้บรรยากาศการนอนนะคะเอื้อต่อการนอนให้ได้มากที่สุดคือไม่ร้อนและไม่หนาวจนเกินไปแสงก็เช่นเดียวกันแสงนะคะที่มืดหรือสลัวหรือเปิดไฟสีส้มนะคะเนาะจะทำให้ลูกค่ะเชื่อมโยงนะคะแล้วก็กระตุ้นฮอร์โมนที่ช่วยเรื่องของการหลับนอนนั่นก็คือเมลาโทนินได้ดีดังนั้นจะต้องมืดเปิดไฟสีส้มสลัวและที่สำคัญคือเงียบ
แล้วแต่นะบางบ้านก็ชอบเงียบบางบ้านก็ชอบเพลงกล่อมแล้วแต่จะต้องมีกลิ่นหอมอ่อนๆ นะคะเพื่อที่จะช่วยกระตุ้นทำให้ค่ะนอนหลับดีนอนหลับง่ายนอนหลับลึกและหลับสบายตลอดทั้งคืนดังนั้นนะคะเนาะคินดี้เครื่องกระจายความหอมของคินดี้เป็นแบบไฟฟ้าแบบไร้สายมากับนะคะเนาะน้ำยานะคะที่ช่วยนะคะในเรื่องของให้ความหอมอ่อนๆ นะคะเนาะสูตรกู๊ดไนท์นะคะที่มีส่วนประกอบนะคะไม่ว่าจะเป็นจากหัวหอมเอ่ยนะคะเนาะลาเวนเดอร์คาโมไมล์แล้วก็โรสแมรี่นะคะเนาะเสียบนะคะตอนก่อนนอนก็จะทำให้บรรยากาศนะคะได้กลิ่นได้นะคะแสงสีเสียงทุกอย่างได้ก็จะเอื้อให้ลูกค่ะนอนหลับได้ง่ายนั่นเองค่ะจะต้องเชื่อมโยงกับนาฬิกาชีวภาพเวลาจะเอาลูกเข้านอนจะต้องมีการเซตนะคะว่าลูกจะต้องนอนทั่วไปแล้วควรจะพาลูกเข้านอนตั้งแต่1ทุ่ม2ทุ่มไม่ควรพาลูกนอนดึกจนถึงแบบ 3-4 ทุ่มเพราะร่างกายจะล้าจนเกินไปแล้วก็จะพลาดโอกาสที่ทำให้โกรทฮอร์โมนนะคะที่มันจะหลั่งตอน4ทุ่มอะค่ะมันหลั่งได้ไม่ดีนึกออกไหมคะดังนั้นพาลูกเข้านอนก็ควรที่จะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็ลูบหัวลูบตัวลูกนะคะเนาะตบก้นลูกกระซิบข้างๆนอนนะคะคนดีแบบนี้เป็นต้นและขณะเดียวกันควรที่จะทำให้นาฬิกาชีวภาพของลูกค่ะตื่นตอนเช้าควรที่จะตื่นประมาณ 7-8 โมงนะคะเพื่อที่ให้นาฬิกาชีวภาพของลูกเรียนรู้ว่าตอนกลางคืนผ่านพ้นไปแล้วตอนนี้คือตอนเช้าแล้วนะพอ 7-8 โมงเช้าก็จะต้องเริ่มจากการเปิดผ้าม่านให้แสงแดดสาดส่องเข้ามามีเสียงนกร้องแล้วก็กระซิบข้างหูลูกนะคะอารุณสวัสดิ์ค่ะลูกนะคะเนาะจากนั้นก็เริ่มเช็คผ้าอ้อมนะคะแล้วก็นะคะปลุกลูกให้ตื่นขึ้นมาแล้วก็อุ้มลูกไปอีกห้องหนึ่งเพื่อที่ให้ลูกรู้ว่าอันนี้คือวันใหม่แล้วนะนะคะถ้าเราทำแบบนี้ก็จะทำให้นาฬิกาชีวภาพของลูกรู้ว่าต้องนอนตอน2ทุ่มแล้วก็ตื่นประมาณ 7-8 โมงเช้าหลีกเลี่ยงการที่ให้น้องค่ะดูจอหรือแสงสีฟ้าหรือทำกิจกรรมที่มันแบบตื่นเต้นโลดโผนหรือว่าเล่นอะไรที่ปีนพอลอยมาเลยหรือเรื่องผีหรืออะไรต่างๆตอนก่อนนอนควรจะเป็นกิจกรรมที่สมูทนะคะไม่ควรนะคะที่จะแบบมีสิ่งเร้าเล่าเรื่องผีที่น่าตกใจหรือเล่นที่เหนื่อยจัดจนเกินไปเพราะจะทำให้ลูกค่ะนอนหลับตื่นหรือว่าละเมอฝันร้ายได้ไม่ทำโทษลูกนะคะบนที่นอนหรือเตียงนอนนั้นๆยกตัวอย่างเช่นคุณแม่บางคนใช้วิธีคือแบบทำเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไปทำบนที่นอนห้องนอนหรือเตียงนอนนั้นๆจะทำให้ลูกค่ะรู้สึกหวาดกลัวแล้วก็จะไม่ให้ความร่วมมือกับการที่จะฝึกให้ลูกนอนยาวดังนั้นอันนี้คือการเตรียมตัวนะคะคุณแม่